สวัสดีครับผมกิ KRC ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ calibrate IMU แล้วก็ calibrate compass นะครับหลังจากที่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับทุกครั้งนะครับพอเราอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำคือการ calibrate ตัวเซนเซอร์นะครับ IMU เซนเซอร์แล้วก็ compass เซนเซอร์นะครับก่อนที่เราจะไปทำการ calibrate นะครับอยากจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของการ calibrate compass นิดหนึ่งนะครับทำไมเราถึงต้องคาลิเบตคอมพาสนะครับการคาลิเบตคอมพาสเนี่ยนะครับเป็นการทำให้ตัวลำเนี่ยได้เรียนรู้ถึงทิศเหนือที่แท้จริงนะครับในแต่ละที่ที่เราอยู่นะครับเราจะทำการคาลิเบตคอมพาสก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่บินนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเมื่อตัวลำเตือนว่าคอมพาสเออร์เลอร์แล้วจะต้องทำการคาลิเบตคอมพาสเสมอจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการที่ตัวลำเนี่ยฟ้องคอมพาสเออร์เลอร์เนี่ยมันเนื่องมาจากสถานที่ที่เราเอาตัวลำไปวางเนี่ยมีสัญญาณแม่เหล็กรบกวนตัวคอมพาสนะครับหรือตัวเข็มทิศที่อยู่ในขาสกีนะครับเข็มทิศจะอยู่บริเวณนี้นะครับเรามองไม่เห็นนะถ้าเป็นแฟนทอม4เราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นแฟนทอม3เนี่ยเข็มทิศจะอยู่ที่ขานะครับแล้วเมื่อเราเอาตัวลำไปวางที่พื้นนะครับที่พื้นที่เราไปวางเนี่ยอาจจะมีสนามแม่เหล็กรบกวนขึ้นมารบกวนตัวคอมพาสก็จะเกิดข้อความโชว์ขึ้นว่าคอมพาสเออร์เลอร์ได้ให้เราทำการย้ายสถานที่ขึ้นอาจจะย้ายไปทางด้านซ้าย1เมตรทางด้านขวา1เมตรทางด้านหน้าทางด้านหลังถ้าคอมพาสเออร์เลอร์หายก็สามารถทำการบินได้เลยหรือถ้าไม่หายนะครับก็ให้คาลิเบตคอมพาสใหม่นะครับคอมพาสเออร์เลอร์ก็จะหายไปโอเคนะครับวันนี้เราจะมาคาลิเบตตัว IMU กันนะครับวิธีการคาลิเบต IMU ก็ไม่ยากครับเปิดวิทยุนะครับเปิดแอป DJI Go ครับแล้วก็เปิดตัวลำครับเมื่อตัวลำนะครับเชื่อมกับตัววิทยุเรียบร้อยนะครับสัญญาณทุกอย่างขึ้นนะครับเราอาจจะพบข้อความขึ้นว่า Aircraft Warming Up นะครับซึ่งเป็นข้อความปกตินะครับที่เฟิร์มแวร์ล่าสุดเนี่ยจะสามารถโชว์ขึ้นได้นะครับข้อความ Aircraft Warming Up คืออะไรนะครับเนื่องจาก DJI เนี่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับออกเฟิร์มแวร์มาหลายเวอร์ชั่นจนรู้ว่าเมื่อเซ็นเซอร์ภายในเนี่ยอุณหภูมิเย็นเกินไปนะครับหรือแตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกมากเกินไปเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ดีนะครับตัว DJI Go นะครับก็เลยพยายามบอกว่าเซ็นเซอร์ยังอุณหภูมิไม่ดีพอที่จะทำงานได้แม่นยำนะครับให้เรารอสักพักพอเซ็นเซอร์อุณหภูมิอุ่นขึ้นนะครับก็จะขึ้นเปลี่ยนสถานะเป็น Safe to Fly นะครับให้เราทำการคาลิเบตนะครับ IMU นะครับโดยการกดที่ตรงเมนูรูปโดรนนะครับเข้ามานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดตรง Advanced Setting นะครับและเข้าที่เมนูเซ็นเซอร์นะครับเนื่องจาก Phantom 4นะครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด2ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็น IMU นะครับมีทั้งหมด2ตัวไจโรสโคปมีทั้งหมด2ตัวแล้วก็คอมพาสมีทั้งหมด2ตัวนะครับการคาลิเบตก็จะคาลิเบตเซ็นเซอร์ทั้ง2ชุดนะครับเราจะทำการคาลิเบต IMU โดยการกดคาลิเบต IMU นะครับแล้วก็ Start Calibration นะครับเขาจะบอกว่าการคาลิเบต IMU เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับอย่าขยับตัวลำนะครับเนื่องจากเซ็นเซอร์ตอนนั้นกำลังเรียนรู้นะครับว่าการอยู่นิ่งๆเนี่ยเซ็นเซอร์จะได้ค่าอะไรนะครับให้เรากดดันนะครับให้เรากดโอเคนะครับตัวลำจะทำการคาลิเบตนะครับโดยที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์วิ่งไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อตัว IMU นะครับทำการคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแนะนำว่าให้เราทำการคาลิเบตตัวกิมบัลต่อเลยนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกิมบัลนะครับแล้วก็ทำการกดกิมบัลออโต้คาลิเบชันนะครับและกดโอเคครับนะครับตัวกล้องจะทำการคาลิเบตนะครับ
เมื่อตัวกล้องทำการคาลิเบตเนี่ยอาจจะมีอาการสายไปสายมานะครับเล็กน้อยอย่างนี้ครับเมื่อเราทำการคาลิเบตนะครับตัว IMU นะครับแล้วก็ตัวกิมบอลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทนะครับตัวลำแล้วก็รีโมทอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำการคาลิเบตคอมพาสนะครับของตัวลำนะครับซึ่งจริงๆแล้วการคาลิเบตตัวคอมพาสเนี่ยแนะนำให้คาลิเบตที่สถานที่โล่งที่ไม่มีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนนะครับการคาลิเบตตัวคอมพาสนะครับทำได้โดยการกดเข้าไปนะครับที่ Overall Status นะครับแล้วก็กดที่เมนูคอมพาสจะมีปุ่มคาลิเบตอยู่นะครับเมื่อกดคาลิเบตปุ๊บนะครับเขาจะให้กดโอเคเพื่อที่จะเริ่มทำการคาลิเบตคอมพาสครับทำการกดโอเคครับนะครับหน้าจอ DJI GO จะมีวิธีการคาลิเบตคอมพาสนะครับเป็นรูปตัวโดนนะครับแล้วก็วิธีการหมุนมาให้ดูนะครับเราจะเริ่มจากการหมุนในแนวระนาบก่อนนะครับให้ทำการจับตัวฟันทอมอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการหมุนนะครับเมื่อเราหมุนมานะครับครบ360องศานะครับไฟทางด้านล่างตัวลำจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ภาพที่บนจอก็จะเปลี่ยนนะครับให้ทำการพลิกตัวลำนะครับมาทางด้านซ้ายอย่างนี้นะครับเป็นแนวตั้งนะครับตามแนวตะแคงนะครับแล้วก็ทำการหมุนตัวลำครับเมื่อเราหมุนครบรอบนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับนะครับตัวหน้าจอการคาลิเบตก็จะหายไปนะครับถือว่าการคาลิเบตตัวคอมพาสเสร็จสิ้นนะครับครับผมแล้วก็ขั้นตอนการคาลิเบตตัว IMU นะครับคาลิเบตกิมบอลแล้วก็คาลิเบตคอมพาสนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาไม่สามารถทำการคาลิเบตได้หรือเจอปัญหาใดๆก็ตามนะครับสามารถสอบถามมาที่ KRC Shop ได้นะครับFacebook KRC Shop แล้วก็ LINE KRC Shop ครับขอบคุณครับ